การรู้จักอดทนอดกลั้นนะการต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราฝันณวันนี้เราคิดได้แล้วนะเพราะผ่านมาเราก็อายุเกินครึ่งศตวรรษประมาณหนึ่งแล้วนะแต่ว่าณวันนั้นเราไม่ได้คิดเราสนุกสนุกตรงที่เราตื่นมาเราเจอแฟชั่นเจอนางแบบเจอดาเจอดาราเจอทุกอย่างที่เราเคยเห็นในโวกอ่ะเราเห็นหมดอยู่ในความฝันเราไม่ได้คิดอะไรเลยแค่คิดว่าทำยังไงให้เราอยู่รอดให้มันสนุกเพราะมันรู้สึกว่านี่มันคือสิ่งที่เราอยากจะทำกับชีวิต